มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทำความรู้จักโรคฮีทสโตรกอันตรายกว่าที่คิดจากกรณีที่เอชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาด้วยภาวะฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากอยู่ในอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานขณะที่ซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายชนสวัสดิ์ได้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยผู้สื่อข่าวได้เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นกระทั่งเวลาประมาณ 21:00 นวันที่30มีนาคม2566ก็ได้มีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้บินด่วนมาจากกรุงเทพก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายชมสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพขณะที่เยี่ยมโดยที่นายอนุทินอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จนถึงกระทั่งเวลา0:30 นก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะต่อมามีรายงานว่าเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 1:15 นหลังถูกหามส่งห้อง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมย์เนื่องจากวูบจากอาการฮีทสโตรกทางญาติจะเคลื่อนย้ายร่างมายังบ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ค่ะและต่อมานะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษระบุว่าหน้าร้อนนี้อย่าประมาทโรคลมแดดช่วงนี้อากาศร้อนมีข่าวคนไม่สบายเป็นโรคฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดกันรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยเอาข้อมูลเรื่องนี้มาเตือนกันนะครับอันตรายกว่าที่คิดมากครับสาเหตุร่างกายอยู่ในอุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากจนเกินไปผลกระทบสมองในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำงานผิดปกติอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและก็ระบบสมองอาการขั้นต้นไม่มีเหงื่อออกแต่ว่าหน้าแดงตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆกระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้หายใจเร็วอาการขั้นต่อมาอาเจียนเกร็งกล้ามเนื้อชักมึนงงสับสนรูม่านตาขยายความรู้สึกตัวลดน้อยลงอาจจะหมดสติหัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบาอาการรุนแรงถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลาอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้และถึงแก่ชีวิตได้ผู้เสี่ยงก็คือผู้สูงอายุเด็กผู้ที่อดนอนผู้ที่ดื่มเหล้าจัดผู้ที่ทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอ้วนรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็ทหารที่เข้ารับการฝึกในอากาศที่ร้อนจัดการป้องกันก็คือการดื่มน้ำ 1-2 แก้วก่อนออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าสีอ่อนโปร่งสามารถระบายอุณหภูมิความร้อนได้แต่ป้องกันแสงแดดได้ด้วย 2. หากต้องอยู่กลางอากาศร้อนควรที่จะดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรถ้าทำงานในที่ร่มก็ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 3. หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจัด 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด5. ไม่ให้เด็กหรือว่าคนชราอยู่ในรถที่ปิดสนิทตามลำพังสำหรับการปฐมพยาบาลนำเข้าในที่ร่มนอนราบยกเท้าสูงขึ้นทั้งสองข้างถ้ามีอาการอาเจียนให้นอนตะแคงเพื่ออาเจียนก่อนแล้วก็ให้นอนหงายคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประคบตามซอกลำตัวคอรักแร้เชิงกรานศีรษะรวมทั้งการใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนให้ดื่มน้ำหรือว่าน้ำเกลือแร่เพื่อที่จะทดแทนแล้วรีบนำส่งยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ